ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนแชร์คอมเตอร์ชาแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีแล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับผมครับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอป Messenger ของเรานะครับใน Facebook นะครับผมนะครับก็จะมีขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับมาสอนเทคนิคการใช้งานกันนะครับผมขั้นแรกนะครับก็ให้เรานะครับไปที่ Messenger นะครับแอป Messenger นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ครับมุมบนซ้ายมือสุดนะครับผมคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมหาคำว่าการแจ้งเตือนและเสียงนะครับถ้าเจอแล้วนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับสังเกตว่ามันจะมีการเปิดใช้งานนะครับในที่นี้ผมเปิดไว้หมดเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้เปิดนะครับเช่นรูปแบบการแจ้งเตือนนะครับก็ให้เราเปิดสวิตช์ไปเลยนะครับผมแล้วก็เสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้าจะมีการสั่นนะครับอันนี้ให้เราเปิดไว้เลยนะครับแล้วก็เสียงในแอปนะครับก็ให้เราเปิดไว้เลยนะครับผมแล้วลองมาที่จัดการการแจ้งเตือนนะครับคลิกเข้าไปเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับสิ่งที่ Messenger ของเรานะครับที่บางทีนะครับข้อมูลมันไม่เด้งนะครับหรือมีเพื่อนในเฟซทักเรามานะอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาดูกันที่อนุญาตการแจ้งเตือนตรงนี้ครับเราต้องมาเปิดก่อนนะครับถ้ามันปิดอยู่นะแต่ถ้าใครเปิดอยู่แล้วก็ลองสลับสวิตช์นะครับให้ปิดแล้วก็มาเปิดอีกรอบนะครับเพื่อกระตุ้นให้แอปทำงานนะครับตรงนี้โอเคนะครับผมต่อมานะครับก็ให้เรามาที่แชทและการโทรนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีอนุญาตการแจ้งเตือนแสดงด้านบนของหน้าจออันนี้ให้เปิดไว้เลยนะครับถ้าใครปิดอยู่มาเปิดตามผมแบบนี้เลยนะนะครับผมตอนมีสายเรียกเข้านะครับตรงนี้เป็นค่าเริ่มต้นของแอปอันนี้เป็นอยู่แล้วแล้วก็สั่นนะครับนะครับให้ตั้งตามนี้เลยนะครับถ้าใครไม่เป็นตามนี้ให้ตั้งตามผมเลยนะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมออกก่อนตรงนี้นะครับต่อมานะครับคราวนี้ผมจะมาตั้งเสียงการแจ้งเตือนนะครับสังเกตว่ามันจะมีเสียง Messenger อยู่แล้วนะครับเป็นเสียงระบบค่าเริ่มต้นนะครับอย่างเงี้ยนี่ครับผมหรือเป็นเสียงอื่นก็ได้ครับนี่ครับมีเสียงให้เลือกหมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับก็ลองมาเลือกดูนะครับผมมีให้เลือกเยอะเลยในที่นี้ผมจะเอาเป็นค่า Messenger ละกันนะครับตรงนี้นะโอเคต่อมานะครับเสียงเรียกเข้าครับลองไปดูกันอันนี้เขาก็มีเหมือนกันนะครับแบบเสียงอย่างเงี้ยครับเป็นค่าเริ่มต้นต่อมาเป็น Messenger นะครับอันนี้เป็นเสียงที่เป็น Messenger อยู่แล้วหรือไม่จำเป็นต้องมีเสียงเรียกเข้าก็ได้เราก็มาตรงที่ไม่มีนะครับก็ลองมาปรับเสียงเรียกเข้ากันดูนะครับมันมีเลือกเสียงลิงโทนเยอะมากนะครับลองมาเลือกดูได้นะครับผมในที่นี้ผมจะเอาเป็น Messenger เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมในการมาตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอป Messenger นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับหรือสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับเข้ามาชมสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วลองนำไปประยุกต์ใช้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมมาให้ความรู้นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคส่วนวิดีโอนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ